เรียนคณะกรรมการทราบนะครับในการเรียนมาจากการประชุมผู้นำทุกท่านเขาทุกคนทั้งเศรษฐกิจเที่ยวดีความยากแม่ผมที่ตัวว่าทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการเรียนการประชุมที่8นะครับของกระทรวงเอสเปที่ว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ระหว่างที่5ถึง16ตุลาคม2561ทางการแคริล่านะครับกรุงเทพนั้นการประชุมครั้งนี้แบบนี้ทางการที่จัดมาแล้ว7ครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่8ครั้งล่าสุดก็คือ59ครั้งที่เวียดนามนะครับโดยไทยนั้นเคยเป็นภาพมีของรัฐ48ก็มีหลายวาระที่สำคัญนะครับก็ขอเชิญแต่ละรัฐบาลนะครับเรื่องการนำอยู่ระดับประชุมนะครับการคุยงานใดมีข้อเสนอแนะต่างๆเป็นประโยชน์ก็คือการสนับสนุนนี้นะครับก็ต้องให้การประชุมระดับชาติของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่มีความเป็นทักษะมากขึ้นเราเคยประชุมต่างประเทศหลายประเทศแล้วหลายครั้งแล้วด้วยเห็นว่ารูปแบบการประชุมเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของการถามเราจะเริ่มต้นผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระยะแรกของสามในประเด็นสำคัญมีการแบ่งชิ้นมีการจัดการประชุมคู่ขนานของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าเราโอกาสที่เจอในครั้งนี้จะไม่มากนักสำหรับผู้นำนะครับก็ขอให้ใช้แนวทางในการเลือกประชุมโน้ตเอาให้เกียรติเราอย่างไรเราก็ควรอยู่ให้เกียรติไปอย่างนั้นตั้งแต่ลงเครื่องบินตั้งแต่ขบวนรถนำเหล่านี้เป็นหน้าเป็นตาของเรานะครับต้องขอฝากทุกเรื่องนะครับต่อหาลือต่อไปนะครับเรื่องสวัสดีครับครับกับเรียนท่านนายกท่านกรรมการทุกท่านนะครับทางอย่างท่านนายก